ชมหน้าทายาทคนเดียวของสะอาดเปี่ยมพงศาร9พฤศจิกายน2022ไม่ทันลามีลูกเป็นยาใจขึ้นเป็นเสาหลักดูแลแม่แทนพ่อน้อยคนจะรู้ชมหน้าทายาทนรมนินวันที่เกิดกับสะอาดเปี่ยมพงศารสามีจากไปไม่ทันลา ย้อนกลับไปในยุคที่อาชีพในแวดวงบันเทิงถูกมองว่าเป็นอาชีพเต้นกินรำกินไม่มีไรายได้ที่แน่นอนและคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีพื้นฐานการเรียนที่จบออกมาเพื่อประกอบอาชีพนี้โดยตรงสำหรับชายคนนี้ก็แตกต่างไปสะอาดเปี่ยมพงศารเกิดเมื่อ24มิถุนายน2475เรียนที่อํานวยศิลทนบุรีจากนั้นก็ศึกษาต่อที่พาณิชยาการบัพิษพิมุก ก่อนมีโอกาสไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา5ปีในสายวิชาการถ่ายภาพ,พยนตร์ในวัย23ปีสะอาดได้กลับมาเริ่มงานในไทยทีวีเมื่อวันที่1เมษายน2498ในส่วนของการจัดรายการจากการชักชวนของจำนงรังสิกุลที่ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกของไทยทีวีช่อง4บางขุนพรมก่อนจะได้รับบทพระเอกในทีวีเรื่องแรก ของอุชนาเพลิงธรรมซึ่งมีเย็นจิตสาัมมาพันธ์ผู้ประกาศคนแรกในวันเปิดสถานีเป็นนางเอกและเทิมสีเฟื่องร่วมแสดงครั้งแรกด้วยกันสะอาดเป็นนักแสดงนำในละครใหญ่หลายเรื่องทําหน้าที่เป็นนักภาครวมทั้งการเป็นพระเอกละครวิทยุหลายเรื่องด้วยด้านชีวิตครอบครัวนั้นได้ใช้ชีวิตคู่กับณฤมมนินวันหรือณรมนเปี่ยมพงศ์สน มีทายาทด้วยการหนึ่งคนก็คือนิ่มนิธิพักเปี่ยมพงษ์สานทำหน้าที่เป็นเสาหลักครอบครัวแล้วก็ดูแลแม่อย่างดีมาตลอดตั้งแต่ที่คุณพ่อได้จากไปเมื่อหลายปีก่อนก็ดูแลคุณแม่ทุกอย่างได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องปัจจุบันนั้นนิ่มและคุณแม่ก็ใช้ชีวิตสองคนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านี้ก็เปิดใจถึงคุณพ่อว่าคุณพ่อก็สอนเสมอว่าเรื่องงานต้องมาที่หนึ่ง ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นแล้วก็เรื่องของการมีสติในการดำเนินชีวิตพ่อจะสอนลูกทุกคนเสมอว่าต้องมีสติผลงานที่คุณพ่อเคยทำไว้อยากให้ทุกคนได้จําก็ภูมิใจค่ะที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อทุกอย่างที่พ่อทำพ่อนึกถึงคนอื่นเสมอผลงานทุกอย่างที่เขาทำเขาตั้งใจเกินร้อยทุกครั้งภูมิใจที่เป็นลูกเขาแล้วก็เห็นความรับผิดชอบของเขาขอบคุณทุกคนที่รักคุณพ่อ ให้การสนับสนุนติดตามมาเสมอพ่อพูดเสมอว่าคนดูทุกคนก็คือผู้มีพระคุณของคุณพ่อ